สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดของซีรีส์เกาหลีครับ King The Land ครับที่ฉายผ่าน Netflix อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะเรียกได้ว่าเรตติ้งเนี่ยเขาถล่มทลายเหลือเกินคนไทยของเราก็เข้าไปดูกันอย่างเนืองแน่นเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะนำแสดงโดยนะนางเอกตัวท็อปอย่างยุนอาแล้วก็อีจุนโฮก็ยังได้เล่าเรื่องนะครับถึงการมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยคือการท่องเที่ยวเนี่ยที่ไทยเนี่ยนะใช้เวลา1ชั่วโมงเต็มต้องยอมรับนะครับว่าเขาใช้เวลาอยู่ที่นี่นานเหมือนกันนะใช้เวลาประมาณเป็นเดือนๆน่ะเพื่อเสนอมุมมองนะฮะฉากที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อย่างเต็มอรรถรสด้วยกันมีหมดไม่ว่าจะเป็นการนั่งเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยานั่งรถตุ๊กๆเพื่อดูไฟถนนราชดำเนินไหว้พระวัดอรุณโลหะปราสาทแล้วก็ยังกินอาหารไทยนะฮะรวมไปถึงการนำเสนอนะการรำไทยอะไรอย่างงี้นะซึ่งเขาก็มีการแชร์กันอย่างแพร่หลายว่าเที่ยวไทยยังไงให้โรแมนติกที่สุดซึ่งโอ้โหเอาทุกครบทุกวงจรจริงๆคือคนไทยดูแล้วก็มีความสุขอิ่มเอมใจนะฮะซึ่งเรื่องนี้ชาวเกาหลีที่ได้ดูนะครับเขาก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยในทันทีที่ดูบางคนก็บอกนี่คือเอกลักษณ์ของประเทศไทยจริงๆเมืองไทยนั้นสวยมากๆอย่างแทบไม่น่าเชื่อเลยเป็นดินแดนที่พวกเขาอยากที่จะมาเห็นสักครั้งนะฮะโลเคชั่นไทยเต็มไปด้วยความหมายมันน่าตื่นเต้นและหลายฉากก็ไม่คาดฝันนะครับว่าจะใส่วัฒนธรรมไทยเข้าไปแบบเต็มจริงๆแบบใส่ใจในรายละเอียดนะครับซึ่งทางฝ่ายการท่องเที่ยวเราก็ขอบคุณไปที่ทางซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ด้วยที่ช่วยส่งเสริมความงามของประเทศไทยและก็ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวซึ่งสื่อเกาหลีก็แนะนำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยครบเลยในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งซีรีส์ของพวกเขาก็ถูกเผยแพร่ผ่าน Netflix ในเดือนมิถุนายนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับสูงสุดใน Netflix Global Top 10นะฮะในหมวดทีวีก็เป็นเวลา1สัปดาห์ที่ยังครองตำแหน่งที่1ไว้ได้แล้วก็ทำรายได้ทะลุบ็อกออฟฟิศทั่วโลกนะครับซึ่งตรงนี้เกาหลีเขาก็ปลื้มที่ซีรีส์ของเขาเนี่ยได้รับความนิยมขนาดนี้แต่ก็มีส่วนหนึ่งเช่นกันครับที่เป็นสื่อเกาหลีได้ออกมาพูดถึงนะซีรีส์เรื่องนี้ในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันโดยบอกว่าเขาเห็นถึงความโรแมนติกในซีรีส์แล้วก็ความสวยงามของประเทศไทยนะแต่ว่าเขาคิดว่าผู้ชมจะรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้นะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเน้นไปที่โทนแบบโรแมนติกความรักนะจบตอนที่10แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆชื่นชมการกินเที่ยวฉันคาดว่าจะได้เห็นสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นปลายทางแต่ฉันไม่สามารถตอบได้มันเหมือนกับฉันดูบันทึกการเดินทางหรือวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยทีเดียว คือเขาจัดเต็มจริงๆอ่ะสื่อเกาหลีเลยคิดว่าเฮ้ยนี่มันซีรีส์หรือมันโปรโมทการท่องเที่ยวไทยวะเนี่ย นี่อันนี้คือฝ่ายที่ดราม่านะคือแบบว่าอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องการแก่นสารอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่เขาก็ยอมรับว่าที่เมืองไทยเนี่ยสวยจริงๆนะแต่มันกลายเป็นดราม่าในสื่อเกาหลีบางส่วนที่บอกว่ามันเกินไปมันเหมือนกับการโปรโมทการท่องเที่ยวให้ไทยแบบฟรีๆไปเลยอ่ะซึ่งก็คาดว่านะครับนักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยจะเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับให้ได้อย่างน้อย1ล้านคนนะฮะเพราะว่าสถิติคนเกาหลีที่มาประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถึง 800,000 คนฉะนั้น1ล้านคนไม่ไกลเกินฝันนะหลังจากที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูกแพร่ไปยังช่องทางต่างๆโดยเฉพาะ Netflix ที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากๆนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องดีๆนะที่เห็นถึงสิ่งดีๆที่เกาหลีได้นำไทยไปชื่นชมอย่างน้อยๆอ่ะเหมือนเขาโปรโมทให้ฟรีจริงๆอ่ะแต่เขาเองเขาก็ได้แฟนๆจากไทยไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะถือว่าเป็นตลาดใหญ่ในอาเซียนท่านเขียนเช่นไรกับเรื่องนี้ล่ะนะคิดว่าซีรีส์สนุกกันไหมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยแต่ในฐานะคนไทยก็รู้สึกภูมิใจฮะที่ประเทศไทยของเรามีสถานที่สวยๆแบบนี้ที่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นเลยด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่กับ ALC TV เรื่องราวบันเทิงเอเชียที่น่าสนใจวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ